หญิงสาวที่ถูกขังเพราะความรักเกือบทั้งชีวิตย้อนกลับไปเมื่อปีคริสต์ศักราช1901นะคะหรือปีพุทธศักราช2444อัยการสูงสุดของปารีสประเทศฝรั่งเศสได้รับจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งค่ะซึ่งไม่ได้มีการระบุว่ามาจากที่ไหนแต่ใจความในจดหมายได้ระบุว่ามีตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของตระกูลโมนิเย่ค่ะประกอบไปด้วยมาดามโมนิเย่ในวัย75ปีเธอคนนี้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมากมายเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลในวงสังคมรวมไปถึงลูกชายของเธอนั่นก็คือทนายความมาเชลแต่หารู้ไหมว่าเธอมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนที่หายตัวไปเมื่อ25ปีที่แล้วนั่นก็คือบลองเช่โมนิเย่หลังจากที่ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างไรนอกจากกลิ่นเหม็นที่โชยออกมาจากชั้น2ตำรวจจึงตัดสินใจขึ้นไปที่ชั้น2และพบว่ามีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่ล็อกประตูปิดตายอยู่ตำรวจจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปในห้องนั้นทันทีที่เปิดผ้าม่านออกมาต้องพบกับร่างของหญิงสาวที่ร่างกายผอมเกรงจนเหลือแต่กระดูกร่างของเธอถูกล็อกอยู่กับที่นอนไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้ไม่เจอแม้แต่แสงของพระอาทิตย์สิ่งที่เป็นเพื่อนกับเธอได้เป็นเพียงแค่หนูที่วิ่งไปวิ่งมาเพื่อกินเศษอาหารของเธอเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอถูกขังนั้นเป็นเพราะว่าในช่วงวัยสาวของเธอเธอได้ตกหลุมรักกับทนายความจนๆคนหนึ่งแม้ว่ามาดามโมนิเย่และพี่ชายจะถูกจับกุมแต่หลังจากนั้น15วันมาดามโมนิเย่ก็เสียชีวิตลงจากภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนพี่ชายก็หลุดพ้นจากคดีสมรู้ร่วมคิดกับมารดาและกลายเป็นผู้ที่อุปถัมภ์แม้ว่าบลองเช่โมนิเย่จะได้รับอิสระแล้วแต่ว่าเธอยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชจนกระทั่งถึงปีคริสต์ศักราช1913เธอก็เสียชีวิตลง